วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าเอาวันนี้มาเจอกับแสงทองสองทางอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่น้องมา3เหรียญเช่นเคยเนาะอาจจะพยายามเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาให้ได้เยอะที่สุดนะครับให้ได้เยอะที่สุดและก็จะเรียงปีพ.ศ.ให้เนาะสำหรับแต่ละรุ่นแต่ละปีพ.ศ.นะครับที่ผลิตมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531ชนิดราคา10บาทและก็อีกหลายๆชนิดราคานะครับวันนี้แสงทองสองทางนำเอามา3ปีพ.ศ.ด้วยกันเนาะซึ่งคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนั้นเราเอามาฝากพี่น้องในชนิดราคา10บาทที่เป็นปีพ.ศ. 31 32และ34นะครับส่วนวันนี้3ปีพ.ศ.นี้นะครับที่พี่น้องมีสะสมกันมีเก็บกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับและก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยและก็ที่สำคัญเลยนะครับกระดิ่งสั่นนะพี่น้องกดกระดิ่งสั่นแล้วก็เปิดรับข้อมูลทั้งหมดพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองเนาะถ้าหากว่าพี่น้องมีข้อสงสัยอะไรนะครับมีคำถามหรือว่ามีคำแนะนำอะไรนะครับเกี่ยวกับเหรียญก็ดีพักเครื่องก็ดีหรือว่าธนบัตรหรือว่าสิ่งของที่คนโดยทั่วไปนะครับนักสะสมทั่วไปเก็บสะสมกันนะครับว่าแบบไหนที่ในอนาคตนั้นจะมีราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องอย่าไปเกี่ยงนะครับอย่าไปเกี่ยงแล้วก็อย่าไปเชื่อคำคนมากนะครับพี่น้องให้ศึกษาดูให้ดีและก็ค่อยๆเก็บสะสมไปการเก็บสะสมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะเก็บสะสมอะไรก็ต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่จะไปซื้อสิ่งเหล่านั้นนะครับในราคาที่สูงเพื่อที่จะเก็บสะสมกันนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เงินนะพี่น้องเราใช้เงินไม่กลัวจนนะครับเราจะจนไปอีกนานนะครับพี่น้องถ้าเราใช้เงินไม่กลัวจนเราจะจนไปอีกนานเพราะฉะนั้นเงินทองมันหาง่ายก็จริงนะครับมันหาง่ายก็จริงแต่มันก็ใช้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับมันหมดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะหยิบจ่ายใช้สอยอะไรก็ต้องดูหน่อยความเหมาะสมนะครับพี่น้องความเหมาะสมว่าเฮ้ยตัวนั้นมันสำคัญตัวนี้ไม่สำคัญตัวไหนที่มันลดได้ก็ให้ลดนะครับพี่น้องก็ฝากเป็นแง่คิดนะพี่น้องฝากเป็นแง่คิดสำหรับการใช้จ่ายการหยิบจับใช้จ่ายซึ่งยุคนี้สมัยนี้นะครับพี่น้องข้าวของมันแพงนะครับข้าวของมันแพงไหนคนที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะค่าจับจ่ายใช้สอยมันจะมากเท่าทวีคูณเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ต้องมีสตินะครับเอาสติไว้นะครับมีปัญหาอะไรหันหน้าเข้าหากันนะครับระหว่างครอบครัวเนาะสังคมครอบครัวถ้าเรามีปัญหาอะไรก็ต้องหันหน้าปรึกษากันอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับพี่น้องต่างคนต่างความคิดเอามาพูดคุยกันเหตุผลแต่ละเหตุผลนะครับพี่น้องแล้วก็หาทางออกช่วยกันนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างไปนะพี่น้องฝากเป็นแง่คิดเนาะเหรียญ3ปีพ.ศ.นะครับชนิดราคา10บาทที่วันนี้เรามาที่ปีพ.ศ.แรกนะครับที่พี่น้องติดต่อสอบถามค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเก็บสะสมเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีตั้งแต่เริ่มเมื่อปีคริสตศักราช2019มานะครับเหรียญเหล่านี้ยังราคายังไม่สูงนะครับปีคริสตศักราช2023เข้ามาถือว่ามีราคาสูงมากเลยทีเดียวหลายๆปีพ.ศ.นะครับขยับตัวสูงขึ้นและก็ในอนาคตมันก็ไม่แน่นะครับเหรียญเหล่านี้อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเก็งกำไรกันนะครับปีพุทธศักราช2535นะครับปี35นะพี่น้องปี35ชนิดราคา10บาทเนี่ยเป็นอีกปีนึงที่หลายๆคนก็เก็บสะสมกันอีกหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็มีเพียงแค่ราคา10บาทเท่านั้นเองมันก็จริงนะครับพี่น้องความรักความชอบของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะฝากไว้เป็นแง่คิดเนาะคนเรามันรักมันชอบไม่เหมือนกันนะครับ
ปีพ.ศ.2535นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็เท่ากันหมดที่ผลิตมาตั้งแต่ปี31ถึงปี60นะครับขนาดความโตเท่ากันนะครับก็คือ26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมเท่ากันอาจจะแตกต่างเพียงแค่ดีไซน์ต่างๆเท่านั้นเองนะครับปี35นั้นเขาผลิตออกมา 13,850,000 เหรียญถือว่าพอได้นะครับพี่น้องถือว่าพอได้ซึ่งปีพ.ศ.นี้นะครับเขาประเมินข้างต้นเอาไว้อยู่ที่300บาทต่อเหรียญ นะครับน่าสะสมนะครับเมื่อคริสตศักราช2019เพียงแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับมายุคนี้สมัยนี้เนาะนักสะสมเรามันเกิดขึ้นเยอะนะครับพี่น้องทั้งมือใหม่มือเก่านะครับปี35นี่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องๆนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้ในตลาดนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั้นยังมีความต้องการที่น้อยสำหรับปี35แต่ก็เป็นแนวโน้มที่ถือว่าดีนะครับซึ่ง UNC ก็300บาทส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานทางช่องของเรานะครับสำหรับปี35ก็มีความต้องการนะครับในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับตัวนี้ปี35นั้นราคาจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่สภาพเหรียญของพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับพี่น้องส่วนแม็กซ์สุดนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2535อยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับปี35นะครับเหรียญละ100บาท10เหรียญก็ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะครับขอให้คัดสภาพหน่อยนะครับปี35ขอให้คัดสภาพและก็ปีถัดมาก็คือปี36นะครับปี36เนี่ยระหว่างปี35กับปี36นี่ยอดการผลิตแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับปี35 13ล้านเศษนะครับส่วนปี36ก็อยู่ราวๆ10ล้านเศษเนาะแต่UNC นะครับระหว่างปี35ปี36ปี36นี่ UNC จะน้อยกว่านะครับปี36 UNC ราคา UNC นั้นเขาประเมินเอาไว้ต่ำกว่าเนาะเพราะว่าการหยิบจ่ายใช้สอยการค้นพบในตลาดหมุนเวียนมันเจอได้เยอะกว่าปี35นั่นเองนะครับดังนั้นการประเมินราคา UNC เขาก็เลยดรอปลงนะครับอยู่ที่200บาทต่อเหรียญนะพี่น้องส่วนปี36เหรียญที่ผ่านการใช้งานเรายังไม่มีความต้องการนะครับเรายังไม่มีความต้องการแต่น่าเก็บสะสมไหมก็น่าเก็บสะสมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีในสภาพ UNC นะครับเทียบเท่าเนาะอยากจะแบ่งปันนะครับก็ถ่ายรูปชัดๆด้านหน้าและด้านหลังส่งมาตามช่องทางที่เราลงไว้ให้ในคลิปต่างๆนะครับพี่น้องนั่นคือปี36ส่วนปี37พี่น้องปี37เนาะก่อนหน้านี้ปี37แสงทองสองทางมีประกาศรับนะครับมีประกาศรับเคยให้สูงสุดอยู่ที่ 4,000 บาทนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกนั้นแสงทองสองทางรับมีอยู่เหรียญหนึ่งอยู่ที่ 3,500 บาทนะครับพี่น้อง 3,500 บาทและก็มาช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่ใช่ต้นปีนะครับกลางปีแล้วนะครับของเหรียญปีพ.ศ. 2537แบบผิดปกตินั่นเองนะครับพี่น้องถือว่าสวยงามเดี๋ยวคลิปไหนนะครับคลิปหน้านะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแสงทองสองทางจะเอาตัวอย่างเอามารีวิวฝากพี่น้องว่าเฮ้ยนี่คือหน้าตาเหรียญที่มีราคาซื้อขายที่สูงนะครับทำไมแสงทองสองทางถึงให้ในราคาที่สูงเพราะว่านะครับเพราะว่าแสงทองสองทางชอบในลักษณะเหรียญแบบนั้นเนาะคงไม่ว่ากันนะครับแต่เหรียญที่ทำให้มีราคานะพี่น้องก็คือเหรียญที่เป็นปกตินะครับเหรียญที่เป็นปกติและก็มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนั่นเองนั่นจะทำให้เหรียญของท่านมีราคานะครับถ้าเหรียญสึกหรอมากราคามันก็แทบจะไม่มีนะครับยิ่งแล้วปีพ.ศ.ไหนที่มีการผลิตเยอะๆนะครับนั่นแหละแทบจะไม่มีราคานะครับพี่น้องมีอยู่แล้วล่ะนะครับราคาหน้าเหรียญนะพี่น้องให้เก็บในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับส่วนปี37ปี37นั้นเหรียญที่ผ่านการใช้งานและเป็นปกตินั้นแสงทองสองทางยังไม่รับนะครับพี่น้องยังยืนยันว่ายังรับในลักษณะเหรียญที่มีความพิเศษสำหรับปี37นะครับเพราะว่าเหรียญปีพ.ศ.นี้เขาผลิตออกมาตั้งเท่าไหร่พี่น้องนะครับออกมาเยอะมากนะครับเยอะมากผลิตออกมา150ล้าน 598,80031เหรียญโอ้เยอะนะครับดังนั้นตัวที่มียอดการผลิตที่เยอะนั้นความผิดปกติมันต้องมีเยอะตามนะครับพี่น้องอยากได้ในราคาที่สูงต้องหาสิ่งที่มันไม่เหมือนใคร
นะครับในปีพ.ศ.ที่ผลิตออกมาเยอะๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกินก็ดีปั๊มเบี้ยวก็ดีหรือว่าไส้แตกก็ดีหรือเหรียญตลกอะไรต่างๆที่เราเรียกกันนะครับการเรียกขานไม่เหมือนกันนะครับอาจจะปัญหาเดียวกันนั่นแหละแต่การเรียกศัพท์แต่ละคนนั้นใช้ไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องอันนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้ด้วยนะครับสำหรับเหรียญ3ปีพ.ศ.นะครับสำหรับเหรียญ3ปีพ.ศ.ก็จะมีปี35นะครับที่ทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับราคาแม็กสุดก็อย่างที่บอกนะครับพี่น้องส่วนปี36นั้นแสงทองสองทางก็แจ้งไปแล้วนะครับยังไม่มีความต้องการในปี36นะครับแต่ส่วนนะครับถ้าเกิดว่าทั้ง2ปีพ.ศ.36กับ37นะครับหรือรวมทั้งปีพ.ศ.2535ถ้ามีลักษณะพิเศษนะครับติดต่อแสงทองสองทางมานะพี่น้องติดต่อมาเราอาจจะพิจารณาให้เป็นพิเศษนะครับในราคาพิเศษเนาะพี่น้องหวังว่าคงจะได้เหรียญสวยๆจากพี่ๆน้องๆนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับหลายๆท่านที่มองหาหรือค้นหาเหรียญสวยๆงามๆเอามาแบ่งปันให้กับทางช่องของเรานะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆได้บ้างนะครับก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ